สวัสดียามเช้าครับมาพบกับเกษตรท้อต่อเนาะเกษตรท้อต่อกะเป็นคนอำเภอหนองบัวระเวนะครับจังหวัดเชียงภูมิหลังจากที่มือหวานนี่มาตัดดูมันออกแล้วนะครับมือนี่กับที่มาไถหัวให้เบิ้งเนาะครับว่าหัวมันที่เป็นยังไงมันที่ดีคือจังปีที่แล้วบ่เดี๋ยวผมจะให้เบิ้งหัวของปีที่แล้วนะครับสำหรับแปลงมันแปลงนี้เนาะปีที่แล้วเนี่ยถือว่าหัวดีครับหัวดีแล้วก็หัวดกแต่ปีนี้มันประสบแรงจัดนะครับแรงจัดแล้วก็ทิ้งช่วงไปโดนนะครับฝนไม่ค่อยตกเลยมาเบิ้งว่ามันจะมีหัวบ่เดี๋ยวที่พี่เนาะพาพี่น้องไปเบิ้งอีกทีนึงว่ามันที่มีหัวบ่เดี๋ยวล้อรถไถมาไถหัวให้เบิ้งครับแล้วพันธุ์ที่ปลูกนะครับพันธุ์ที่ปลูกก็เป็นพันธุ์เก่าก็คือจังปีไก่นี่เลยฟังนี่จะเป็นพันธุ์89นะครับฟังทั้งนี้จะปลูก89คือจังปีที่แล้วแต่ว่า89ที่บ่หลายคือปีที่แล้วมันจะเป็นพันธุ์เกษตรศาสตร์หาทุนหลายกว่านะครับอันนี้ก็ต้องล้อเบิ้งอีกสอนรถมาไทยหัวเบิ้งเพราะว่าก็มีคนถามกันเข้ามานะครับว่าเห็นต้นมันแล้วมันตีหัวแบบใดนะครับเพิ่นก็อยากเห็นหัวมันเนาะผมก็บอกกันลั่นตีหรอกครับเพราะว่าแปลงนี้มันแรงหลายแล้วก็บ่ได้ช่วงน้อยๆอยู่นะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินเลยขีดทั้งใบเอาเพราะว่ามันเลี้ยงบ่มีเวลาบ่มีจังหวะในการใส่ปุ๋ยทั้งดินได้เนาะครับเดี๋ยวพาย่างเบิ่งว่าวันนี้ผมมาย่างเบิ่งมันเป็นส่วนมากเป็นใบด่างนะครับเบิ่งมาเบิ่งว่า189เป็นใบด่างไงใบด่างหลายๆน่ะมันที่มีหัวบ่แต่ว่าหลังจากที่ผมสังเกตเบิ่งแล้วพวกโรคใบด่างนี่มันปรับโตได้อยู่นะครับมันเริ่มปรับตัวได้แล้วแต่ก้อนนี่เป็นใบด่างที่บ่มีหัวเลยเป็นเอ็นเป็นยังไปแต่เดี๋ยวนี้ไข่เนี้ยครับเพราะว่ามันสำปะหลังเขาเริ่มปรับตัวเนี้ยแต่ไข่เนี้ยครับเดี๋ยวล้อรถไถมาไถหัวให้เบิ้งเนาะครับรอจากน้อยครับรถไถกำลังออกมาครับรถไถกับมาไถแล้วนะครับไถหัวแล้วนะฟองได้เครื่องนึงแล้วครับพี่น้องฟองหัวได้เครื่องนึงแล้วหัวก็บ่ดีแบบปีกายนี่เลยครับที่ยังผมบอกไว้นะครับว่ามันแรงนะครับหัวมันปีนี้บ่ดีคือจังปีกายนี่ครับแต่ก็ถือว่ากองมันก็ยังทีอยู่แล้วก็บ่ค่อยเน่านะครับบ่ค่อยเน่าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกองนี่นะครับว่ามันมีหัวนี่ครับหัวก็ที่ประมาณนี้นะครับถือว่าหัวบ่ดีเพราะว่ามันบ่ดกปีกายนี่หัวดกกว่านี่ครับหัวดกแล้วก็กองใหญ่กว่านี้กองมันนะครับกองใหญ่แล้วก็กองที่กว่านี้ปีนี้บ่ค่อยดีปานใดครับเดี๋ยวพาไปย่างเบิ่งรถไถนะครับปีนี้มันแรงครับหัวมันบ่ดีหัวมันบ่ดกคือยังปีกายนี่เนาะครับเพิ่นอันนี้มันเป็นอันพันธุ์เกษตรศาสตร์เนาะครับเกษตรศาสตร์หาทุนนี่ครับหัวกะที่ประมาณนี้แต่ว่า189หัวบ่ดกเลยครับปีนี้หัวบ่ดกเดี๋ยวหาให้เบิ่งอันนี้บ่มี189แล้วมันเป็นเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์50ทั้งเบิดเลยเดี๋ยวไปเบิ่งหัว89นะครับหัว189แต่ว่ามันเป็นใบด่างนะครับใบด่างหลายเหลี่ยมนี่ครับนี่89หัวจะบ่ดกปานใดครับคือว่าหัวเขายาวหัวยาวหัวขี้ไล่ก็ปีกไก่นี่ครับบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวพายังเบิ้งหัวนะครับเดี๋ยวที่ไปเบิ้งกองตอนกองแล้วอีกเพี้ยนนึงนะกองแล้วอีกเพี้ยนนึงเป็นยังไงไถเสร็จแล้วครับแล้วก็กองเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวมาไถกองมันให้เบิ้งนะครับกองมันให้เบิ้งว่าที่พี่น้องคอมเมนต์ถามกันเข้ามาเนาะครับว่ามันแปลงนี่ที่ผมมาตัดดวงมันน่ะมันมีหัวบ่เดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับอันนี้ขอบอกไว้ก่อนอันฟังนี่เป็น189เนาะครับ189แต่ว่ามันกับที่ปนๆกับเกษตรศาสตร์50ปีกายนี่หัวจะดีกว่านี่ครับหัวปริมาณกองที่ใหญ่กว่านี่แล้วก็หัวดีกว่านี่แต่ปีนี้มันแรงจัด
แต่ว่ามันก็มีผลดีอย่างนึงก็คือหัวมันบ่ค่อยเน่าปานใดนะครับอันนี้บ่ค่อยเน่าเด้อครับแต่มีเน่าอยู่นี่แต่ปีกไก่นี่เน่าจนเบี้ยเงาละหัวฟองหัวครับแต่ปีนี้ไก่เนี่ยอันนี้พอเก็บหัวแล้วก็ผมมากับพ่อกับแม่กัน3คนนะครับมื้อนี้น้องกับท่านมาน้องไปตุลาอยู่เดี๋ยวกะที่มาฟันซอยกันครับจะฟันฟังนี่ขึ้นก่อนมื้ออื่นค่อยที่ได้บรรทุกนะครับบรรทุกใส่รถไปถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งก่อนครับหลังจากที่เก็บเป็นกองไว้แล้วใส่ได้อยู่ครับหักบ่ท่อปีที่แล้วนะครับกองมันก็ยังบ่ท่อปีที่แล้วยังบ่ถึงใจปานใดเดี๋ยวปีนี้ก็ปรับปรุงดินใหม่แล้วก็ลองเบิ่งใหม่ครับสำหรับปีนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ